นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เรื่องแรกคืนนี้ของป๋าเป็นสายคุณแบงค์มีคำเตือนฝากมาจากแอดมินบอกว่าถ้าต่อมน้ำตาตื้นกรุณาตื่นลุกขึ้นยืนแล้วหยิบกระดาษทิชชู่มาใกล้ๆตัวระหว่างฟังด้วยนะครับแบงค์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๋าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณแบงค์นะคุณแบงค์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณแบงค์เองนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณแบงค์ถูกไหมใช่ค่ะนะครับค่อยๆเล่าได้ค่ะนะครับเชิญฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวแบงค์ขออนุญาตถามป๋าก่อนว่าป๋าเคยจำใครได้เพราะเพลงหนึ่งไหมคะป๋าจำใครใครได้ในทุกๆเพลงและทุกๆคนเราไปฟังเรื่องนี้กันครับย้อนไปสัก18ปีตอนที่แบงค์อายุ15ตอนนี้แบงค์ปีนี้แบงค์เข้า33แล้วครับเมื่อประมาณวันที่16เมษาแบงค์ฝันค่ะป๊าฝันว่ามีอยู่คืนนึงค่ะฝันว่าแม่มาหาแต่แม่กับพ่อเขาเลิกกันฝันว่าแม่มาหาแล้วก็ในฝันนะคะจะมีพี่ชายพี่สาวแล้วก็ตัวแบงค์ค่ะแล้วก็เหมือนในฝันนะเขาพาเราไปเดินอยู่ในแคมป์ก่อสร้างอะค่ะป๊าเขาก็พาเราไปขึ้นลิฟต์สำหรับขนของก่อสร้างพอลิฟต์ขึ้นไปเสร็จปุ๊บลิฟต์ก็เปิดประตูออกมาข้างหน้าที่เราเห็นอะมันคือแผงส้มโอค่ะป๊าส้มโอแพ็คที่เขาแกะแพ็คขายอะค่ะครับซึ่งแบงค์จำได้ครั้งสุดท้ายที่เจอแม่คือแกขายส้มโอแล้วเขาก็ในฝันเนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยแผงส้มโอเนี่ยเขายกให้นะลูก3คนเนี่ยแล้วก็ให้รักกันนะครับให้รักกันให้ดูแลกันอย่าทะเลาะกันเป็นพี่น้องกันให้ช่วยกันไม่ยังลำบากทีนี้ในฝันน่ะแบงค์ก็ไม่เข้าใจในคำพูดเขาแล้วพี่ชายก็เหมือนกำลังจะอ้าปากถามอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่แบงค์ดันสะดุ้งตื่นก่อนครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นประมาณสักตีห้าจะหกโมงแล้วค่ะแบงค์ก็เลยลงมาจากบ้านแล้วก็มาเล่าความฝันให้พ่อฟังว่าแบงค์อ่ะฝันเห็นแม่นะซึ่งแบงค์ขอเล่าก่อนกับป๋าแบงค์อ่ะตอนเด็กๆสมัยเด็กๆนะคะเหมือนถ้าแบงค์ฝันเห็นใครหรือฝันว่าไปงานศพใครหรืออะไรเงี้ยแบงค์จะได้รับข่าวอีก3วัน5วันว่าคนเนี้ยจะตายโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าพ่อเขาก็ให้เหตุผลว่าโอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกเราก็คงแบบไม่ได้เจอแม่เดี๋ยวใกล้ปิดเทอมหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพาไปหาครับก็จนผ่านไปพัก3วัน4วันพ่อก็ยังไม่ได้พาไปไม่ได้พาไปหาแม่แล้วเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจนเย็นวันนึงค่ะวันที่21เมษาแบงก็นั่งเล่นกับพี่สาวในบ้านเนี่ยแบงก็มองออกไปที่ข้างหน้าบ้านตอนนั้นเป็นเวลาสักประมาณ 4:30 นเกือบ 5:00 นแล้วค่ะป๊าก็เห็นพ่อแล้วก็พี่ชายเนี่ยคุยกับผู้ชาย2คนแบงก็พยายามมองว่าผู้ชายที่เขาคุยอ่ะเป็นใครจนจำได้ว่าคนนั้นน่ะคือลุงที่เป็นพี่ชายแม่แต่ภาพที่เห็นนะคะเหมือนลุงเอามือแตะบ่าพี่ชายแล้วก็พี่ชายก็ก้มหน้าแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเขาปาดน้ำตาครับสักพักนึงเขาก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วพ่อเขาบอกว่าให้แบงค์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรับแม่กลับบ้านกันครับแล้วก็ถามว่ารับไปไหนอ่ะทำไมต้องไปรับอ่ะแล้วพี่แบงค์เขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะไปรับแม่กลับบ้านแม่เสียแล้วค่ะแล้วทั้งก็เลยแบบเหมือนแบบเหมือนช็อกเหมือนงงเหมือนแบ
เอ๊ะฝันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเหมือนพยายามถามตัวเองว่าเออมันต้องตื่นแล้วนะมันคงแบบคงฝันอยู่แต่สภาพที่เห็นอะตอนนั้นนะคะปลาเหมือนนั้นแหละทุกคนเขาแบบมันดูเป็นเหมือนเรื่องจริงหมดเลยอะป๋าจนสุดท้ายพ่อก็บังคับให้ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ออกจากบ้านมาโดยลุงนั่นแหละเป็นคนขับรถพามาทีนี้ก็ลุงก็ขับรถพามาถึงโรงพยาบาลที่หนึ่งแถวๆวังน้อยนะคะป๋าแต่ตอนนั้นแบงค์อยู่ที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็รถแต่ยังไม่ทันจอดดีเลยแบงค์ก็มองออกไปข้างนอกค่ะเห็นมีรถมือที่หนึ่งคันแล้วก็มีเตียงเป็นเปลของโรงพยาบาลนะคะคมีผู้หญิงมีร่างหนึ่งอ้วนๆนอนอยู่บนเปลพร้อมผ้าขาวแล้วก็มีเท้ายื่นออกมาทีนี้พอลงรถไปอะค่ะแบงก์ก็เดินเป็นคนสุดท้ายพอพี่ชายแล้วก็พี่สาวเขาเดินไปก่อนทีนี้ภาพที่แบงก์เห็นข้างหน้าก็คือพี่ชายอะค่ะเขาสุดลงกับพื้นแล้วก็พี่สาวเนี่ยเหมือนไปกอดขาส่วนพ่อเนี่ยก็ไปกอดที่ตัวแล้วก็เหมือนจับผมจับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้แบงก์ก็มองอยู่ไกลๆนะคะเพราะว่าแบงก์กับแม่ไม่ค่อยสนิทกันเพราะว่าแบงก์ก็อาจจะมีปมที่เขาเลิกกับพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบงก์ก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนิทกับเขาแต่ก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปหาด้วยตัวเองแต่ได้แต่มองอยู่ไกลๆภาพที่เห็นข้างหน้าค่ะป๋าตามตัวแกมีแต่เลือดแล้วก็แขนแกเหมือนมันควงได้หมดเลย360ครับขาเนี่ยกระดูกหักทั้งสองขาแบบหักแบบเขาจับขึ้นมาแล้วมันพับลงไปเลยอะค่ะครับที่หน้าผากเนี่ยเป็นรอยสามเหลี่ยมกระโหลกยุบเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เห็นมันสมองหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นรอยสามเหลี่ยมครับก็ภาพเห็นมันแบบมันแย่ที่สุดนะเด็ก15ตอนนั้นก็เจอค่ะป๋าก็พ่อก็คุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนแม่งกับพี่ก็ยืนอยู่กันข้างนอกทีนี้พ่อเขาก็จะดำเนินการรับศพแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเคสอุบัติเหตุต้องส่งศพไปผ่าชันสูตรค่ะต้องส่งศพไปผ่าชันสูตรเขาก็พ่อเขาก็เลยดำเนินการเซ็นใบเหมือนมีใบให้ญาติเซ็นนะคะเพื่อรับดำเนินการพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดำเนินการรับศพครับก็พอทำเรื่องอะไรเสร็จก็กลับจากโรงพยาบาลตรงนั้นเนี่ยไปถึงบ้านก็ประมาณเกือบ2 ทุ่มที่พีกว่านั้นคือแบงค์พี่สาวพี่ชายและพ่อต้องเป็นคนประกอบโลงศพให้กับแม่เองเพราะว่าที่บ้านแบงค์ขายโลงศพอ๋อครับค่ะแล้วก็พ่อกับพี่ชายเนี่ยเป็นคนประกอบลงขึ้นมาใหม่ส่วนแบงค์กับพี่สาวเป็นคนมีหน้าที่กุผ้านวมข้างในแต่งสีแล้วก็ติดสติกเกอร์ลายมุกที่แม่ก็ชอบสติกเกอร์ลายสวยๆอะค่ะมันต้องสั่งทำใหม่เพราะว่าแม่เนี่ยเขาเป็นคนตัวใหญ่มากน้ำหนักเยอะต้องทำลงไซส์ใหญ่ที่สำหรับคนน้ำหนักน้อยกว่าแล้วก็ต้องเผื่อน้ำหนักที่สำหรับเวลาเขาอยู่ข้างในแล้วเปลือกมันขึ้นมันอืดมันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะครับก็เลยต้องทำสายใหญ่เสียงเครื่องมือมันดังมากเลยป่ะแต่ว่าบรรยากาศมันดูแบบดูเงียบสี่คนพ่อลูกทำลงให้แม่ครับก็ทำเสร็จประมาณ3 ทุ่มทุกคนก็กลับบ้านแล้วก็เหมือนกับอาบน้ำเต็มตัวนอนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมีภารกิจของแต่ละทุกคนอย่างเงี้ยค่ะครับทุก
คนก็คงนอนกันไม่หลับก็จนอยู่กันจนเช้าเลยค่ะไม่มีใครหรอกเลยสักคนเดียวทีนี้เช้ามาเนี่ยพ่อก็ไปดำเนินการรับศพกับพี่ชายเราแบ่งกับพี่สาวเนี่ยก็คืออยู่ที่วัดคอยเตรียมของเตรียมอะไรพร้อมกับญาติญาติคนอื่นเนี่ยค่ะครับร่างแม่เนี่ยก็มาถึงประมาณสักบ่ายสองภาพที่แบ่งเห็นที่แกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่ได้เห็นชัดๆตอนที่ไม่มีเลือดแล้วว่าคือกะโหลกแกยังยุบอยู่แล้วก็แขนเนี่ยเหมือนพ่อเขากลับขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่เพราะว่าชุดที่เอาไปให้เนี่ยเลือดมันออกมาจนเยอะไปหมดเพราะแกเป็นคนเลือดด้วยทั้งเลือดทั้งน้ำทั้งมันน้ำเลือดน้ำหนองค่ะป้าต้องเปลี่ยนชุดให้แกใหม่แขนที่เขาจับต้องใช้สองคนจับประคองแขนประคองขาเพราะว่าขามันอ่อนเหมือนตุ๊กตาค่ะครับแล้วก็ทุกคนก็ทำไปแต่แบงค์อ่ะพูดตรงๆเลยแบงค์ก็ตอนเด็กๆแบงค์เป็นคนกลัวผีมากกลัวมากจนแบงค์อ่ะไม่กลับแม่เลยไม่กลับไม่ดูไม่เข้าไปแต่ว่าได้แต่จุดธูปไหว้แต่ว่าไม่เคยจับแกเลยครับก็คืนแรกก็ผ่านไปนะคะทีนี้พอคืนที่สองในขณะที่พระกำลังสวดนะคะก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เขาก็พยายามหาว่าเสียงนี้มาจากไหนกันก็หาไม่เจอว่าเสียงอ่ะมันมาจากไหนทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็เงียบไปทีนี้พอกลับมาบ้านก็ทุกคนก็อาบน้ําแบงค์พ่อพี่ชายก็คือนอนด้วยกันข้างล่างนอนรวมกันเพราะว่าแบงค์อ่ะบอกว่าแบงค์กลัวนะไปก็ได้นอนด้วยกันเถอะอย่านอนในห้องเลยก็เลยนอนปูที่นอนนอนกันกลางบ้านทีนี้ระหว่างเหมือนแบบนอนไปแล้วค่ะสักพักนึงแล้วแบงค์ได้ยินเสียงเหมือนคนผัดข้าวค่ะครับผัดข้าวแล้วก็เคาะกระทะซึ่งเหมือนคนน่ะผัดข้าวแล้วข้าวมันติดตะหลิวอะค่ะป้าแล้วก็เคาะปัก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 ใช่ค่ะแล้วแดงก็หันไปมองท้ายพ่อก็หลับพี่ก็หลับแล้วใครเคาะทีเนี้ยเราแดงก็นึกขึ้นได้ว่าเวลาข้าวติดตะหลิวแล้วมันเคาะกระทะเนี่ยมันคือวิธีของแม่แดงเลยที่เขาทำกับข้าวเวลาข้าวติดตะหลิวก็จะเคาะแบบนี้แหละเราแดงก็กลัวฉันก็รีบแบบรีบคุมโปงค่ะแล้วก็พยายามข่มตานอนจนไม่รู้ว่ามันหลับไปตอนไหนก็ผ่านไปพอมาตกคืนที่สามคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้อีกก็หาไม่ได้อีกว่าร้องมาจากไหนพอสวดจบคืนที่สามก็กลับบ้านทีนี้คืนที่สามอะค่ะแตงก็พยายามนอนแล้วก็ก่อนนอนก็ไหว้พระแต่แตงก็บอกแม่ว่าไม่ต้องมาหานะแตงกลัวกลัวมากแต่ว่าทุกคนในบ้านนะเขาก็เหมือนจุดธูปให้แม่เข้าบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่มีแบงค์ก็คนเดียวที่กลัวมากแล้วก็แบงค์ก็นอนไปเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะป้าได้ยินคำพูดดังเข้ามาในหูว่าถ้ามันไม่ขวางกูก็ไม่ตายหรอกแบงค์ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นอะประมาณตีสองค่ะป้าแต่ในความฝันแบงค์มันไม่รู้ว่าเราฝันหรือเปล่าป่ะมันกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ในหูที่มันได้ยินมันชัดมากค่ะป้ามันชัดเลยว่านี่คือเสียงเขาแบงก็ร้องไห้แล้วพ่อเขาก็ตกใจตื่นแล้วเขาก็ถามว่าเป็นอะไรแบงก็เล่าให้เขาฟังเขาก็พยายามปลอบแล้วก็บอกว่าเออนอนให้หลับนะพรุ่งนี้เผาแม่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพรุ่งนี้งานมันจะยุ่งพ่อเขาก็พยายามปลอบมันก็ร้องจนหลับไปตอนไหนก็แบบไม่รู้อะค่ะก็พอเช้ามาวันรุ่งขึ้นก็คือเป็นงานเตรียมเลี้ยงพระเพลนละแล้วก็เตรียมจะชาปนิชชาปนกิจแม่ตอนเย็นก็ระหว่างที่รอเผาศพตอน5 โมงเย็นนะคะก็เริ่มมีแขกหรือว่าพวกเพื่อนๆพ่อหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็มาเพื่อรอเผาหนูก็นั่งอยู่กับพ่อแล้วก็พี่ชายบวชครับแล้วหนูก็มีพี่สาวนั่งอยู่ด้วยก็เหมือนแบบตาพ่อค่ะเขาเลิกกันแล้วอะแต่ตาเขาแบบน้ำตาเขาเบ้าตลอดเวลาเขาเลิกกันแล้วก็หลายปีแล้วค่ะแต่พ่อเขาก็ไม่ได้มีคนใหม่
ล้วเขาก็หนูก็เลยนั่งอยู่เป็นเพื่อนพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็พี่สาวก็นั่งอยู่เหมือนแบบเออพ่อไม่ต้องคิดมากนะอะไรเงี้ยค่ะจนนั่งอยู่สักพักนึงก็มีลุงคนนึงเดินเข้ามาเขาก็มาจะว่าผมแสดงความเสียใจด้วยนะแล้วพ่อเขาเลยถามว่าอ๋อรู้จักไอ้สุมันด้วยหรอก็คือแม่หนูแล้วลุงเขาก็บอกว่าผมเป็นรปภ.อยู่ที่โรงงานครับโรงงานก็คือโรงงานที่แม่เขาขายของอยู่ในนั้นครับเราก็บอกว่าผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าวันที่21เมษายนค่ะคุณลุงเนี่ยแกมาเข้ากะตอน 1:00 ระหว่างที่แกเปลี่ยนกะอะไรเรียบร้อยเนี่ยประมาณสัก 1:00 กว่าๆเนี่ยเขาก็เห็นว่าแม่หนูเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาพร้อมของเนี่ยพลุงพลังเต็มหน้ารถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะครับแล้วแม่แกก็ตะโกนว่าอ้าวพี่สุไปไหนอ่ะพี่ดูรีบจังเลยแล้วแม่แกก็ตะโกนมาว่าเขารีบแล้วเขาสายเนี่ยเดี๋ยวคนงานลงเบรกโอมาไม่มีข้าวกินแล้วเขาก็ขับผ่านป้อมยามไปแต่ทางระหว่างที่ขับผ่านนะคะลุงแกเห็นข้างหลังว่าขาแม่เนี่ยมีแต่เลือดแล้วลุงแกก็แบบหรือว่าเราตาฝาดแกพูดนะคะหรือว่าเราตาฝาดเป็นแบบมันเห็นแป๊บๆแล้วก็เห็นอย่างอื่นก็คิดว่าเป็นเลือดแกก็ไม่ได้อะไรแกก็ปล่อยไปครับทีนี้พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นกะกลางวันมาเปลี่ยนเวรเขาก็พูดกันว่าเออลุงพี่สุอ่ะก็ตายแล้วนะแล้วลุงแกก็ถามว่าเฮ้ยพูดเล่นตายเมื่อวานตอนเย็นยังเจออยู่เลยตายเมื่อไหร่อ่ะตายเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนแกก็ไม่ออกมานะแกออกมาเลยอะไรเงี้ยทีนี้ลุงรปภ.ที่กักกังวลนะคะก็บอกว่านี่พี่สุเขาตายตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งค่ะบ่ายสามแล้วแต่คุณลุงเจอตอนเย็นใช่ค่ะคุณลุงเจอตอนทุ่มกว่าฮะฮะค่ะแล้วก็ลุงแกบอกเฮ้ยมึงโม้กูเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเดินเข้าไปในโรงอาหารแล้วก็ไปถามร้านอาหารข้างๆเขาก็บอกอืมสุมันตายแล้วมันตายเมื่อวานอะไรเงี้ยค่ะลุงแกก็แบบแกพูดนะคะว่าแม่คงแบบคงรักร้านมากเพราะว่าวันที่แกเสียเนี่ยเป็นวันแรกที่แกจะเปิดร้านอาหารในโรงงานอ๋อครับเพราะว่าเขาเพิ่งประมูลได้ครับครับค่ะแล้วทีเนี้ยก็มีเรื่องของแบบพี่พนักงานอีกเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าเออมีพนักงานเข้ากะกลางคืนน่ะเขาก็ไม่รู้ว่าแม่เสียเขาก็มานั่งเหมือนนั่งรอจะพักเบรกทานข้าวกะกลางคืนนี่แหละเขาก็เห็นแม่เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในร้านเหมือนทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีของขายนะคือเหมือนทำอะไรอยู่พนักงานเขาก็แซวว่าป้ามาเปิดร้านใหม่หรอพนักงานพูดด้วยเขาก็ไม่พูดด้วยแต่คือพนักงานอ่ะเขาเคยเห็นเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทำอาหารนะคะเราต้องเข้าไปทำร้านจัดของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเคยเห็นแม่อยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็แปลกใจว่าทำไมทักเราป้าแกเงียบปกติเนี่ยเขาจะคุยด้วยครับเขาก็แบบพอทุกคนทราบว่าแม่เสียเนี่ยทุกคนเขาก็รู้สึกเสียใจด้วยเขาก็มาร่วมงานด้วยวันพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าครับแล้วก็เหมือนเรื่องราวของแกเนี่ยหนูก็ได้ยินคนเขาเล่ามาเหมือนกันว่าก่อนที่แกจะเสียเนี่ยเคยมีหมอดูทักแกว่าให้แกเอาตุ๊กตาไปวางทางสามแท่งนะครับเพราะว่าดูของแกถึงคาดแต่แม่หนูอ่ะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องหมอดูเลยค่ะป้าไม่เชื่อเลยเขาถามหมอดูกลับไปว่าเคยดูดวงตัวเองหรือยังว่าจะโดนวันไหนเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำใช่ค่ะเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ชอบหมาเจอหมาเนี่ยเขาไล่เขาดุคือเขาไม่ชอบหมาเลยค่ะป้าส่วนที่หนูถามป้าว่าป้าเคยจำใครได้พอเพลงหนึ่งไหมเพราะว่าวันที่หนูเนี่ยเอาศพแม่เข้าเมรุนะคะครับตอนนั้นเนี่ยมันปี2548จะมีเพลงหนึ่งของบอดี้สลัมอะเขาเพิ่งออกได้ประมาณ2วันค่ะแล้ววัดเนี่ยมันอยู่ติดตลาดนัดท่อนฮุกท่อนหนึ่งอะเขาร้องขึ้นมาเขาบอกว่า
ขอบฟ้าเนี่ยต้องกลายเป็นเขาที่พาไปนะหนูก็เลยแบบเมื่อ2วันก่อนค่ะไปตลาดนัดแล้วก็เพลงเนี้ยซึ่งหนูไม่ได้ยินนานมากแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดจะเปิดฟังอีกเลยได้ยินตลาดนัดเขาเปิดก็เลยนึกถึงแม่ขึ้นมาครับทีนี้สรุปเรื่องคดีหนูเพิ่งมาทราบตอนแม่เผาไปได้สัก15วันหรืออะไรเนี่ยค่ะว่าตำรวจเนี่ยเขาสรุปคดีว่าแม่เนี่ยล้มเองก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าแม่เนี่ยขับรถมาพร้อมกับมีผักมีของอะอยู่ข้างหน้ามอเตอร์ไซค์อะค่ะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบขับมาจากทางตลาดไทยมุ่งหน้าไปแถวๆโรงงานแถวนั้นนะคะระหว่างทางเนี่ยเหมือนเขาว่าเจอหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาเนี่ยมันเหมือนมันจะวิ่งเหมือนมาตัดหน้ารถเขาอ่ะเขาก็เหมือนออกขวาไปเพื่อหลบรถเพื่อหลบหมาแต่ทีเนี้ยเขาไม่รู้ว่าข้างหลังมีรถพอออกไปเสร็จปุ๊บก็เจอรถบีบแต่เขาก็ตกใจเขาก็กลับมาที่เดิมไปเจอหมาตัวนั้นก็คือชนหมาแล้วก็กิ้งไปทั้งคนทั้งหมาแล้วหมวกกันน็อกครึ่งใบค่ะตามันก็เลยแตกออกมันหลุดออกแล้วแม่เขาก็กิ้งกิ้งกิ้งหน้าเขาไปหยุดตรงป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนไฟอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของหน้าผากที่เป็นสามเหลี่ยมตายทั้งคนทั้งหมาค่ะป้าคือมันก็คือวันที่สามแม่ถึงมาบอกที่คุณแบงค์ได้ยินว่าถ้ามึงไม่ขวางกูก็ไม่ตายใช่ค่ะก็เรื่องมันประมาณนี้เลยค่ะป้าเราแบงค์ได้ยินเพลงก็เลยนึกถึงว่าเราไม่เคยลืมจริงๆก็ไม่เคยลืมอะค่ะก็นึกถึงทุกครั้งแต่ว่าว่ามันมีเหตุที่มันให้นึกถึงแบบโอ้คิดถึงสุดขั้วหัวใจคือมันเป็นจังหวะที่เพลงนี้ดังตอนที่เรากำลังเอาแม่เราเข้าเมนจริงๆคือขอบฟ้าที่คุณแบงค์ได้ยินล่าสุดก็คือเมื่อ2วันที่แล้วใช่ค่ะแล้วคุณแบงค์ก็คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณแบงค์ก็แจ้งเข้ามาทางเดอะช็อคถูกไหมใช่แล้วหนูก็แจ้งไปทางเฟซบุ๊กผ่านด้วยเสียใจขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะคุณแบงค์ค่ะขอบคุณมากมากค่ะป้าผมจะบอกว่าคุณแบงค์เล่าดีก็ไม่ควรเนาะแต่ว่าคุณแบงค์ก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของคุณแบงค์ออกมาได้อย่างครบถ้วนที่ทำให้ผมเองแอดมินเองที่ได้ฟังตั้งแต่ต้นรวมไปถึงเพื่อนๆใน YouTube ได้มีสมาธิในการฟังเรื่องราวความรักความผูกพันของคุณแบงค์กับคุณแม่นะฮะผมไม่ต่อเติมอะไรคุณแบงค์อยากจะพูดอะไรจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่นั่งดูนั่งฟังย้อนหลังอยู่ไหมจริงๆตอนเนี้ยแบงค์อะเหลือพ่อแค่คนเดียวแบงค์ครับบอกตัวเองตลอดว่าอย่ารอที่จะทำอะไรให้เขาจนเราไม่มีเวลาหรือเราไม่มีโอกาสที่จะทำให้เหมือนแบงค์ที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยจับตัวแม่ก็ไม่ทำเป็นสิ่งเดียวที่ดังรู้สึกว่าโอ้มันพลาดมากเลยสิ่งเดียวในชีวิตที่คิดว่าเราพลาดที่สุดเลยค่ะป้าที่อยากจะบอกว่ามีโอกาสทำรีบทำครับคุณแบงค์ค่ะให้อภัยคนอื่นมาตั้งเยอะลองให้อภัยตัวเองสักเรื่องสักครั้งเนาะเนาะจะได้สบายใจขึ้นก็ยังเหลือคุณพ่อไว้ให้คุณแบงค์ได้ดูแลอย่างดีใช่ค่ะนะครับ
มีอีกไหมอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะป้าสู้ๆนะคุณแบงค์เพื่อนเป็นกำลังใจให้เต็มเลยขอบคุณค่ะนะครับทุกวันนี้คุณแบงค์ก็ยังช่วยคุณพ่อทำงานเหมือนเดิมใช่ค่ะก็ยังขายโรงศพเหมือนเดิมแล้วแผงส้มโอคุณล่ะคือแผงส้มโอเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าพ่อแม่เขาเสียไปก็มันเป็นร้านสุดท้ายที่หนูเจอเขาภาพจำสุดท้ายเขาขายส้มโอแต่ว่าพอหลังจากที่ไม่ได้ไปหาเขาเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนไปทำโรงงานที่ไปขายอาหารในโรงงานแล้วเขาก็ชื่ออยู่ใช่เขารักนี้มากเขารักร้านนี้มากเพราะว่าเขาประมูลกว่าจะได้ที่มันเป็นชื่อร้านเขาเองค่ะเขาก็เลยเหมือนกับเขารักร้านนี้มากใช่ประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนกับติดไปอยู่ตรงนั้นแหละก็เลยไม่ร้านส้มโอเขาคงตั้งจำเขาได้แค่ครั้งสุดท้ายที่เจอกันแล้วขายส้มโอครับผมขอบคุณคุณแบงค์ค่ะสู้ๆค่ะ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 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ